ค่ะสวัสดีค่ะแฟนคลับทั่วไทยที่รับชมช่องภาพใหม่สุรินทร์กับกายแพทย์ค่ะคลิปนี้เป็นบรรยากาศที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นค่ะแต่ว่าจะไม่ใช่ตลาดนัดภาพใหม่สุรินทร์นะคะที่ศาลากลางเก่าเป็นการจัดบูธโดมแอร์เย็นฉ่ำ 12-16 สิงหาคม 2565 ค่ะจัดที่สนามแสดงช้างมหากรรมสุรินทร์รุ่งเรืองเกษตรอินทรีย์และของดีเมืองสุรินทร์รวมทั้งมีสินค้าจากหลายจังหวัดมาจำหน่ายกว่า200บูธให้ช้อปปิ้งแต่ว่าคลิปนี้นำเสนอเป็นภาพใหม่สุรินทร์ให้ชมในคลิปนี้นะคะเป็นภาพใหม่สวยๆจากร้านค้าที่มาจำหน่ายในตลาดนัดมาโยกมาขายในที่งานนี้ด้วยนะคะนี่เป็นร้านจากพี่แอ๋วเป็นย้อมสีธรรมชาติค่ะสวยดีเลยนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในคลิปนี้เพลินๆนะคะเพราะว่าเป็นการจัดออกบูธโดมแอร์จ้าค่ะซึ่งคลิปนี้จัดทำมาเพื่อชาวสุรินทร์นะคะกายแพทย์เป็นผู้บรรยายกายแพทย์ไม่ใช่เจ้าของตลาดและก็ไม่เจ้าของบูธนะคะที่คุณผู้ชมจะมาวงกลมแล้วตามหาเพราะในนี้ในร้านค้านี้กายแพทย์ไม่ได้รู้จักทุกร้านค้าเขามาจัดก็เลยประชาสัมพันธ์เผื่อว่าคนสุรินทร์ที่รับชมช่อง YouTube นะคะแล้วจะได้มาช้อปปิ้งตลาดมาช้อปปิ้งผ้าใหม่สุรินทร์ในงานมหากรรมสุรินทร์รุ่งเรืองเกษตรอินทรีย์ของดีเมืองสุรินทร์โดยมีผ้าใหม่อยู่ในหนึ่งนั้นด้วยซึ่งร้อยสี่พันลายมาจากหลายอำเภอค่ะให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งแบบแอร์เย็นช่ำหนาวเลยทีเดียวเลยล่ะค่ะเมื่อวานฝนตกตอนนี้นะคะอากาศดีแล้วและที่สำคัญก็คือฝนตกยังไงก็สามารถช้อปปิ้งได้ก็อย่าลืมคนสุรินทร์ที่รับชมคลิปนี้ไปอุดหนุนแม่ค้าที่โดมแอร์นะคะให้เข้าทางประตูอัฏฐจันทร์ตะวันตกจอดรถถนนใหญ่เดินเข้ามาจ้าค่ะเพราะฉะนั้นคนสุรินทร์ที่อยากช้อปปิ้งผ้าใหม่ในโดมแอร์อย่าลืมมาช้อปปิ้งกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่16สิงหาคม9โมงเช้าจนถึง2ทุ่มโดยประมาณมีคอนเสิร์ตทุกวันชมฟรีค่ะแล้วมีอาหารนอกเหนือจากสินค้าเกษตรอินทรีย์ผ้าใหม่สุรินทร์แล้วมีของฝากเยอะแยะมากมายจากหลายจังหวัดให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งด้วยแต่ในคลิปนี้เป็นการตัดต่อถ่ายทำในผ้าใหม่ล้วนๆที่ไปโชว์ในงานนี้200กว่าบูธมีร้านค้าผ้าใหม่อยู่มาสัก10กว่าบูธค่ะนี่เป็นผ้าใหม่จากอำเภอชุมพลบุรีหนองเอี้ยงที่มาจัดบูธที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาชมในคลิปที่เป็นคนสุรินทร์ก็ไปอุดหนุนผ้าใหม่ไปเดินชมไปจับต้องนะคะถ้าคนต่างจังหวัดเข้ามาได้ก็ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุรินทร์ในคลิปนี้จึงให้ชมผ้าใหม่เพลินๆสวยๆที่บูธติดแอร์โอ้โหเย็นสบายเย็นจริงๆเย็นจนหนาวเลยค่ะไปถ่ายทำนี้แล้วเมื่อวานฝนตกแต่วันนี้อากาศดีค่ะฝนน้องมู่หลานน่าจะไปแล้วตอนนี้ให้คุณผู้ชมชมกันเพลินจนจบคลิปเลยค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้ให้ชมบรรยากาศที่ขายผ้าใหม่ในโดมแอร์โดยจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์และก็หอการค้าสุรินทร์ค่ะชมกันเพลินกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเลยนะจ๊ะคลิปนี้ชมกันเลยเพราะว่าร้อยสีพันลายผ้าใหม่สุรินทร์เนี่ยค่ะถ่ายทำแบบนี้ให้เห็นว่าสวยจริงๆจ้า